สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอ่านบทความเคล็ดลับการทำงานดีมีความสุขใครๆก็บอกว่าถ้าเราทำงานที่เรารักเรามักจะมีความสุขในการทำงานแต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมักบ่นอยู่ดีว่าเบื่องานที่ทำด้วยปัจจัยสภาพแวดล้อมหลายๆอย่างที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นก็ไม่ได้นอกจากเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองถ้าอย่างนั้นเรามาหาวิธีสร้างการทำงานให้มีความสุขกันดีกว่าค่ะ 1. ปัญหาส่วนตัวทิ้งไว้ที่บ้านเมื่อคุณมีเรื่องคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวหรือเรื่องส่วนตัวอื่นๆคุณจะไม่มีความสุขในการทำงานและไม่สามารถจดจ่อกับงานได้เพราะฉะนั้นควรทิ้งเรื่องส่วนตัวไว้ที่บ้านแล้วสนุกกับการทำงานตรงหน้าให้เหมือนกับทิ้งเรื่องงานไว้ที่ออฟฟิศแล้วมีความสุขกับครอบครัวในวันหยุดแล้วคุณจะมีความสุขกับทุกๆวันของการทำงานของคุณ 2. สร้างพื้นที่ผ่อนคลายส่วนตัวคุณใช้เวลาในการทำงานอย่างน้อย8ชั่วโมงต่อวันมากกว่าการนอนเสียอีกแต่ไม่ใช่ว่าในขณะที่คุณทำงานคุณจะมีความตึงเครียดเท่านั้นคุณยังสามารถสร้างบรรยากาศผ่อนคลายได้ด้วยตัวเองง่ายๆเช่นตกแต่งพื้นที่ส่วนตัวของคุณในที่ทำงานโต๊ะทำงานให้รู้สึกสบายขึ้นรู้สึกผ่อนคลายที่สุดเท่าที่จะทำได้และไม่ขัดต่อกฎระเบียบของบริษัทเท่านี้คุณก็จะมีอารมณ์ในการทำงานมากขึ้น 3. เพื่อนคือสิ่งที่ขาดไม่ได้เพื่อนในการทำงานมีไลฟ์สไตล์หรือภูมิหลังคล้ายคลึงกับคุณช่วยแบ่งเบาความตึงเครียดได้ไม่น้อยในยามที่คุณอยากระบายให้ใครสักคนฟังแม้ปัญหาในเรื่องนั้นเพื่อนของคุณแทบจะช่วยอะไรไม่ได้เลยแต่อย่างน้อยก็ยังมีคนที่เข้าใจและคอยรับฟังเป็นกำลังใจให้คุณเสมอ4. กินดีสุขภาพดีกินอาหารที่มีประโยชน์ดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่มากพอให้พลังงานแก่ร่างกายเติมความสดชื่นและพลังความคิดในการทำงานเมื่อสุขภาพที่ดีก็ไม่มีอุปสรรคในการทำงานเกิดความคิดดีๆในการทำงานผลก็ออกมาดีตามลำดับไปด้วย 5. จัดระเบียบการทำงานควรจัดสรรเวลาในการทำงานจัดระเบียบตัวเองให้ดีอย่าใหเกิดภาวะงานล้นมือทำงานไม่ทันก่อให้เกิดความเครียดและสุดท้ายผลงานก็ออกมาไม่ดีถ้าคุณสามารถควบคุมมันได้คุณก็จะไม่รู้สึกเบื่องานและทั้งยังมีความมั่นใจและมีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น 6. เคลื่อนไหวเดินไปมาบ้างการนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศของคนส่วนใหญ่การนั่งจดจ่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ทั้งวันจึงทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวและกล้ามเนื้อสามารถเป็นเคล็ดขัดยอกปวดเมื่อยเนื้อหลังปวดคอบ่าไหล่เป็นโรคออฟฟิศซินโดรมควรเปลี่ยนอริยาบทให้เลือดลมเดินสะดวกส่งผลให้เลือดส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างทั่วถึงโดยเฉพาะสมองของคุณเอง 7. อย่าพยายามเปลี่ยนเพื่อนร่วมงานจำไว้ว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนคนอื่นได้แต่คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการตอบสนองของคุณที่มีต่อพวกเขาอย่าให้การกระทำของคนอื่นมีผลต่อตัวคุณยังมีทางออกในการแก้ไขปัญหาการหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเผชิญหน้าในสถานการณ์ที่ทำให้คุณไม่สบายใจจะช่วยทำให้คุณจิตใจเต็มใสมากขึ้น 8. ให้รางวัลตัวเองการให้รางวัลตัวเองเป็นความสุขที่สร้างได้โดยง่ายมากเวลาที่คุณตั้งใจทำอะไรแล้วถึงเป้าหมายได้อย่างสำเร็จเมื่อคุณทำตามนั้นได้จริงๆก็ควรให้รางวัลแก่ตัวเองเช่นการไปดูหนังช้อปปิ้งกินข้าวกับเพื่อนเข้าสปาหรือทำอะไรก็ได้ตามที่คุณชอบเพื่อเติมความสุขส่งผลต่ออารมณ์ในการทำงานที่ดีของคุณ 9. มองโลกในแง่บวกจริงๆแล้วความสุขหรือความทุกข์ล้วนแล้วแต่อยู่การมุมมองของคุณหากคุณมองสิ่งต่างๆเป็นบวกชีวิตคุณก็จะมีความสุขและสนุกกับงานโดยไม่ยากบอกตัวเองว่าวันนี้ฉันจะตั้งใจทำงานที่ฉันรักย่อมสร้างกำลังใจดีกว่าการพูดว่าทุกวันนี้มีแต่งานเดิมๆซ้ำๆซากๆน่าเบื่อซึ่งจะทำให้คุณยิ่งเบื่องานของคุณไปมากกว่าเดิม 10. กล่าวคำทักทายในตอนเช้าจะดีแค่ไหนถ้าคุณเริ่มต้นวันด้วยการกล่าวทักทายเพื่อนในออฟฟิศด้วยรอยยิ้มแล้วทำให้คำทักทายนั้นพร้อมรอยยิ้มกลับมาเห็นไหมว่าความสุขเกิดขึ้นได้แม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองขอบคุณค่ะ